มาในปีคริสตศักราช1840โตเจ้าสยาวดีมังตราตุนปิ้นเจ้ามหากษัตริย์มารองค์ใหม่องค์ที่8แห่งเมืองอมรปุระจักอุ่นงั้นลาเจ้าวังหอค่ำใหม่จึงปุ้งอมิ่งอาจย่าหือปยานกี้นรธานำลาจะสารมาอังเจิญสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะถึงนครเจียงหงเดวาสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะปิ้นผู่ผันถือจุ่มยินของเจ้าจักรวรรดิวังตีสินสาไวไปเบาใดจึงหือพญาลงจิงหือพญาลงสิงหละใจยะพญาลงอจินนาพมเมืองหุนและพญาลงลาจวังเจียงลอกับพญานากวิจัยเมืองลาปิ้นเก่ากณะลาจตุดสำนักหอคำเจียงหงนำเอาโคตอนเครื่องปรรณาการลงไปเมืองหอคำอมรปุระดังเจ้ามากษัตริย์มารเบาตื้อจอบเครื่องการต่อปรรณาการเบาหับลาจะวังหอค่ำก็เบาหือขึ้นคุณเมือง12ปันนาก็เบาหือปอกโลดแฮดไว้ที่เมืองลงอมรปุระหันในปีนั้นเจ้ากษัตริย์มารขึ้นแต่งอมุกีมองจอจ๋ามองแว้งและณเนมโยเมืองนายกับโดยพญาลงอจินาภูมิเมืองหุนมาลองเลียนอังเจิญสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะแถมดังสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะก็เลือใจจิงแป้งไล่สูงแจงเต้าท้ายผู้ใหญ่หอแม่นจูตีนั่งอยู่เมืองแมนหับหูผู้ใหญ่หอแม่นจูตีเมืองแมนจิงแตงแล้วฝูแย่ลุงมาอู่จ้ากับอมูกีฝ่ายมารถึงเจียงหงวาเจ้าแผ่นดินเมือง12ปันนานี้ปิ้นเจ้าพันจุ่มยินตามเจ้าว่องตีชินสาวกันเจ้าว่องเบาอานุญาตนี้ไปเบาใดว่าอันยามนั้นสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะจิงใจอมูกีมองแว้งลงไปไหวซากษัตริย์เจ้าว่าจักคือเจ้าอุปราชาหม่อมเต่าเซินจุงหรือเจ้าลำมาวงซาตุนปิ้นน่องไปแดนดังอมุกีมองจอจาและณเนมโยเมืองนายนี้จักต้องกึดยั่งอยู่เจียงหงไหวไปถาฟังคำตอบจากเจ้ามหากษัตริย์ในข่าวยามสองเดินมาโหปีคริสตศักราช1841โตสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะได้เกิดปิ้นพยาธิเบาอยู่ดีกินหวานจิงปุ้งกำหือตาวคุ้นพญาเนื้อสนามและเจ้าจอม12ปันนาปานโปดูแลแขกห่อแขกมานแล้วสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะไปหักษาโตอยู่เมืองหำตัดกาลายามนั้นเจ้าไตยองก่อแต่งกุ้นมาป่าวาเมื่อเขาไปน้องกว้างเฟยไห้นั้นได้หันกองกำลังล้านหน้าขึ้นมามากลายจักมาเฮ็ดสังก่อเบาหูเขาว่าปอได้แป้งไล่ไปบอกหือไปเจียงแข้งเมืองสิงหูแล้วว่าอันกำนันสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะจึงปุ้งกำสังหือเจ้าอุปราชาหม่อมเต้าเซินจุงเจ้าเจียงห้าและเจ้าจอม12ปันนาจัดแจงเต้าเกี่ยวคุณหันนำกองกำลังฟางแหนเฮกังไว้จูเอิงจูเมืองดังไล่หนังสืออันเจียงแข้งเมืองยองแป้งมาสัญญานั่นก่อได้เอาไปหือแล้วฝูเล่าเยและอมุกีคุณมารต่างหลายอันอยู่ในเวียงเจียงหงนั่นได้หูหันตุกุลปออมุกีมองจอจาและณเนมโยได้หูหันข่าวสารสนิก็ยานโกเตยามนั้นสมเด็จเจ้าหม่อมสุจ้าวรรณะก็ย่างเบาปิดปอกเจียงหงเตอมีวันหนึ่งผู้บ่ายยองกุ้นหนึ่งก็มากันง่อมเจ้าเมืองพุ่งตีขางไส้นำหาหันดังคุณหันเจ้าไตเมืองพุ่งก็ไล่ตีพี่บ่ายยองผู้นั้นตายตีกาดลงเวียงยามนั้นอโมกีมองจอจาและณเนมโยเมืองนายได้หันใสก็เอาเรื่องนี้มาอ่างขอกับเจ้าจอม12ปันนาว่าจักปอกไปจึงตุงเมืองนายว่าซะนี่ดังเจ้าโหเมืองต่างหลายว่าหามตะเต่าใดก็เบาอยู่เบาฟังเจ้าจอม12ปันนาจึงได้ปั้นมาต่างกุนหาบส่งเขาถึงเมืองลาตีบเมืองมาจึงตุงแลเมื่อปอกถึงจึงตุงแล้วเขาก็มากึดฟังดูว่าการปอกมาเมืองนี้เบาแมนโกเจ้ากษัตริย์เอาโตดจึงโลมกำกึดกับเจ้าฝ่ามหาขนานเจียงตุงแป้งไล่ไปเก่าต่อเจ้ากษัตริย์สยาวดีว่าดังเจ้าแผ่นดิน12ปันนานี้กระตำโตเบาแมนปิ้นกลางเตะพระมหากษัตริย์เจ้าอังเจิญก็เบายอมลงบัดเดียวนี้สัมปายไปลบอยู่เมืองหำเสแล้วยังปัดระดมเก็บหอมเอากองทหารจัดว่างกำลังตั้งตับใหญ่ไว้ตีเจียงหาและหลายตีหลายแห่งมีเจ้าเมืองพงปิ้นเก่า
จักมากระตำลายต่อหมูกะนะมังสามตั้งหลายดังมังสามตั้งหลายอยู่เบาใดก็ลบนี้ปอกมาอยู่ไว้ที่เจียงตุงและขอเหอกษัตริย์เจ้าหีบสูงกองตับขึ้นมาโดยไวแดกาวาสนีเมื่อสยาวดีมังตราตุนปิ้นมหากษัตริย์เจ้าฮอคำเมืองอมรปุระได้หูหันหนังสือของอมุกีมองจอจ่าเขากล่าวฉะนั้นก็มีใจเกตแค้นมากนักจิงปดยศตำแหน่งสมเด็จเจ้ามอมสุเจ้าวรรณเสและปุ้งลาจากองค์การเปิงต้านนามาซักหือเจ้าหนอคำปิ้นเจ้าโจตินกละสุธรรมราชาวาอันแล้วหือพญาลงสิงและเจ้าเมืองหุนกับเจ้าหนอคำนำกองกำลังมารสองปั้นกับกองกำลังโกมโยสามปั้นกุลของเจ้าไตขึ้นไตปองเก่าเวงขึ้นมาหกฟันเมืองสิบสองปันนาสมเด็จเจ้ามอมสุเจ้าวรรณะได้หู้การอันอมุกีมองจอจาและเจ้าฝ่าเจียงตุงแต้มลายส่งไปไหวซากล่าวคล้ายต่อมหากษัตริย์เจ้านั่นก็คิดว่าเมืองสิบสองปันนานี้พอเอาตามหีดจาติแล้วก็ปินลัทธอิสระอยู่ระวังอำนาจใหญ่สองฝากฝ่าโดยห่อกับมารมุนกำอยู่กุลละฝ่ายเบาก้นโกกำสุนสอยังใดจิงแตงเจ้าอุปราชาหม่อมเต้าเซินจุงตุนน่องปิ้นเก่ากะนะราชตุดเจียงหงปาเอาน่องยิงกับเมมาดาและเจ้าจอมสิบสองปันนาหลายกุลลงไปเมืองลงอมราปุระอังวะไหมเพื่อเยี่ยมใจกาลาวะเจ้ามหากษัตริย์เมื่อไปถึงตาลอในเดินเก่าแลมหาคำก็ได้พบไสหมูกันนะอโมกีมองแว่งจิงป้ากันลุงเจียงตุงและได้แปลงไล่แจงปองถึงโหซึกตับมานตีเมืองนายเมื่อมหาแม่งกีเจ้าอันนั่งอยู่เมืองนายได้หู้ความจริงว่าเจ้าแผ่นดินเจียงหงเบาใจต่างตับต่างปางจักมาหบมานเหมือนดังอโมกีมองโจจาว่าจิงหามเจ้าหนอคำยั่งเศร้าฟังเรื่องการอยู่เมืองนายก่อนเดิน11แลม2คำดังอมุกีมองแว่งปิ้นเก่ามังสามก่อนนำเอาหมูกณะของเจ้าอุปราชาหม่อมเต่าเซินจุงลงถึงเมืองนายส่วนจิกกนิงวนพระจำเมืองนายก็เบาจังจัดแต่งการเรื่องนี้จิงแต่งคุ้นไปไหวซาคุ้นซึกโปมู่ลงอังวะคุ้นซึกโปมู่ลงได้ตอบไล่มาว่าบัดเดี๋ยวนี้กษัตริย์เจ้าเบาอยู่เจ้าหนอคำก่อยาฝ่าขี่ซึกขึ้นเจียงหงเจ้าหม่อมเต่าเซินจุงหรือเจ้าอารมาวงศาก่อยาฝ่าลงมาเมืองอมรปุระเตอและตั้งสองฝ่ายสองป้ายก่อหืออยู่เมืองในไปถาไว้ว่าอันถึงเดินเจียงแหลม14คำมหาแม่งกีวุนเมืองในขึ้นแต่งใจหือเยสวยตองนรธาและปยานกี้นรธากับเจ้าพุมมาเมืองเจขึ้นมาห้องเชิญสมเด็จเจ้าหม่อมสุจาวรรณะไปเมืองลงอมราปุระแถมดังสมเด็จเจ้าหม่อมสุจาวรรณะเบาลุ่งย้อนว่าเจ้าว่องตีชินสาวเบาอนุญาตก่อเบาจางไปโหปีขิสขาด1842โตแม่นกับหางปีจุลสขาด1284โตเต๋าถ่ายผู้ว่าการใหญ่ห่อแมนจูพระจำแควนเมืองแมนจิงแตงจูตาเยแล้วฝูเยวินนายตับนำเอากองทหารลุ่งถึงเจียงหงมาอูบโฟจ้ากับเย่สวยตองนรธาคุณมานว่าเขาจักห้องปลาเอาเจ้าเมืองอูเจ้าเมืองงาดและพญาลงอาจินาพุ่มไปอูบอูจ้ากันถึงเมืองลงอมรปุระวะอันจิงแปลงไล่ถึงตับต่อมู่ที่เมืองนายสูงแจงไว้สาถึงราชสำนักหอคำเมืองอมรปุระแล้วอมิ่งต่ออาจยาหอคำแสงตอบมาว่าดังแขกหอแมนจูจักลุ่งมาเก้ไขปัญหานี้จักมาต่างเจียงตุงเมืองนายเบาใดจักต้องไปต่างเมืองปันหมอโหน้ำเกี้ยววาอันกำนั่นจูตาเยแล้วฝูเยเขาก็ไหวปอกขึ้นต่างเก่าเสียแล้วตัดการลายยามนั่นมหาแมงกีวุนเมืองนายปุ้งอาจยาหือเจ้าหนอคำนำเอากำลังกองซึกขืนฟันเมืองสิบสองปันนาและขึ้นนำเอาเจ้าหม่อมเต่าเซินจุงสองแม่ลูกลงไปเมืองลงอมรปุราหันแลในตุนกลางปีนั้นเจ้าโนคำโจนเอาโหซึกมานชื่อว่าโปหน้าขามหมองโจและโปเนมโยปิ้นเก่ากองกำลังมานสามปั้นรวมกับกำลังไตขึ้นไตปองเก่าเวงสามปั้นกุลขึ้นมาบุกเขาแดน12ปันนาต่างซ้ายตาลอเมืองปานดังเจ้าเมืองหุน
เจ้าเมืองเจก็ได้เข้ากับเจ้าหนอค่ำเสียแล้วเข้าตียึดเมืองไห้ต่อถึงเมืองนครเจียงฮุงยามนั้นย้อนเปอสมเด็จเจ้าหม่อมสุเจ้าวรรณะตุนปิ้นเจ้าแผ่นดินแห่งหอค่ำเจียงฮุงหวังสืบสัมพันธ์ไมตรีต่างดีกับราชสำนักเมืองหลวงอมราปุระอยู่จึงเบาตั้นเก็บหอมทหารเปียงปอหบต่อต่านได้นำปลาเอาเจ้าจอม12ปันนาและเต่าคุณเนื้อสนามกับกองกำลัง3ปันกุลละเวงหลงเจียงหงขามแม่นำของไปตั้งตับอยู่ตีบ้านตาก่อเจียงแหลงเมื่อเจ้าหนอค่ำนำปลากำลังมันไต่ขึ้นไต่ปองยึดได้นครเจียงหงแล้วตั้งตับอยู่ตีวัดเจียงหลานวัดเจียงตือวัดโปกหน่อยหันแลขุนมันก่อใจปกทหารแห่เอาเจ้าหนอค่ำขึ้นนั่งแตนเกี่ยวปลังการในราชวังหอค่ำเวียงผาข้างปิ้นเจ้าแผ่นดินเมือง12ปันนาวานแลยามนั้นเจินท่ายผู้ว่าการหอแมนจูพระจำเมืองลาได้ฮู้ข่าวการเมือง12ปันนาหยุ่งยาวจึงแต่งแล้วฝูเยปิ้นโหซึกยกกำลังลงมา1กองพันนำป้าเจ้าเมืองพุงเจ้าเมืองลาเจ้าเมืองโลงเจ้าเมืองหำและพญาหลงมังกลปัญญาพญาหลงใส่ปักตับตั้งมันอยู่ตาก่อเจียงแรงตามลงฝังวันออกแม่น้ำของยามนั้นโหนาห่อและมันและคุณเมือง12ปันนาก็ซับเปลี่ยนกันขามนำของมาอุบโฟจากันนานได้2เดือนก็เบาแตนแมนกันดังนั้นแล้วฟูเยจึงนำเอาเรื่องการแจ้งเปล่าถึงเมืองลาเมืองแมนยามนั้นเจ้าหนอค่ำก็สังหือหมู่ขุนหารมันข่าพญาสิงหาเจียงหงพญาหลงสุลายีแปงเมืองแลมกับขุนห่ออันลุกจากเมืองเสมานั่นตายเสียแหละดังเต่าขุนเสนาอามาตย์12ปันนาอันกับตามเจ้าอุปราชาหม่อมเต่าเซินจุงลุงไปเมืองหลวงอมราปุระและกุนอันเจ้าหม่อมเต่าเซินจุงใจปอกมาเอาเงินจริกกาใจใจเตี้ยวตังไปเมืองนั่นก่อหากเสเจ้าหนอค่ำจับยับมัดใส่ก้าขังไว้ยังหือขาไผกุนเมืองออกเข่าออกเงินขนับเอาเข่าของเงินคำคุณบ้านคุณเมืองกับตั้งมาห่อกาตั้งหลายอันลงมากาขายนั่นก็ถูกยับกระตั้มหือคุณเมือง12ปันนาอิ่มกายหนายจ้างเจ้าหนอคำเตะแลโดยเหตุดังนี้เต้าไทยเจินไทยอันปิ้นผูลวาราจการห่อแมนจูพระจำเมืองแมนเมืองลาหลงจิงปุ้งกำสังหือโหซึกแล้วฝูเยเจ้าเมืองลาหลงเจ้าเมืองลาไตเจ้าเมืองลาเจ้าเมืองพุงเจ้าเมืองลงเจ้าเมืองหำปิ้นเก่านำกองกำลัง3ปันไปพร้อมกับกำลังภัยเมืองเข้าเติมจอยฝ่ายเจ้าแผ่นดินหบฟันขับไล่เจ้าหนอค่ำและกองกำลังมารอันกระทำการเบาจอบนั้นแตกถอยแลนออกเมืองเจียงหงและแดน12ปันนาหนีปอกไปต่างเจียงตุงไปต่างเจียงตุงไปต่างเจียงตุงไปต่างเจียง